่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนชวนเที่ยวพิพิธภัณฑ์วังสวนพระกาศวังสวนพระกาศแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับในพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมพลพงศ์บริพัตรกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิจพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และชายาของท่านคือหม่อมราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรหรือคุณท่านซึ่งแต่เดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นสวนผักกาดเก่าของคนจีนต่อมาภายหลังท่านตัดสินพระทัยว่าจะย้ายเข้ามาพักอาศัยจึงได้สร้างตำหนักและย้ายเข้ามาอยู่เป็นการถาวรในช่วงสมัยของสงครามโลกครั้งที่2โดยเหตุที่วังแห่งนี้ได้ชื่อว่าวังสวนผักกาดเนื่องจากที่นี่เคยเป็นสวนผักกาดเก่ามาก่อนท่านจึงใช้เรือนไทยที่ได้รับเป็นมรดกตกทอดมาจากเหล่าบรรพบุรุษซึ่งมีอายุมากกว่า100ปีปัจจุบันคือเรือนไทยหลังที่1ถึงหลังที่4ใช้เป็นสถานที่รับรองแขกและจัดแสดงของสะสมที่มีความสวยงามซึ่งบางชิ้นได้รับเป็นมรดกตกทอดมาจากพระบิดาของพระองค์ท่านคือจอมพลเรือจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจหรือทูลกระหม่อมบริพัตรซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสุขุมามรสีพระอัครราชเทวีในรัชกาลที่5และมรดกบางชิ้นได้สะสมเพิ่มเติมกันมาเป็นลำดับซึ่งในเวลาต่อมาหม่อมราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรหรือคุณท่านได้เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาเยี่ยมชมบ้านของท่านได้อาจกล่าวได้ว่าเป็นบ้านแห่งแรกที่เปิดให้คนภายนอกเข้าชมบ้านขณะที่เจ้าของบ้านยังใช้เป็นที่พักอาศัยอยู่โดยคุณท่านเชื่อว่าโบราณวัตถุเหล่านี้ที่ท่านได้สะสมมาไม่เป็นเพียงทรัพย์สินของท่านแต่เพียงผู้เดียวแต่ท่านถือว่าโบราณวัตถุเหล่านี้เป็นมรดกตกทอดของมนุษยชาติท่านจึงไม่ควรเก็บไว้ชมแต่เพียงผู้เดียวและยังเปิดโอกาสให้คนอื่นสามารถเข้าชมโบราณวัตถุในบ้านของตนเองได้ซึ่งนี่คือความเป็นมาเป็นไปของพิพิธภัณฑ์วังสวนพระกาศซึ่งจนทุกวันนี้วังสวนพระกาศยังคงมีลักษณะการจัดแสดงและการตกแต่งเหมือนบ้านมากกว่าพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันวังสวนพระกาศตกอยู่ในความดูแลของมูลนิธิจุมพจน์พันทิพย์อันเป็นองค์กรการกุศลที่คุณท่านหม่อมราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรได้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2511เพื่อส่งเสริมในด้านการศึกษาและเพื่อการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของไทยวังสวนพระกาศแต่เดิมมีสิ่งปลูกสร้างได้แก่เรือนไทยหลังที่1ถึงหลังที่4หอเขียนตำหนักและเรือนสำหรับผู้รับใช้พระองค์ท่านต่อมาจึงมีการปลูกเพิ่มเติมได้แก่เรือนไทยหลังที่5ถึงหลังที่8และศิลปาคารจุมพจน์พันทิพย์ซึ่งเปิดใช้งานในปีพุทธศักราช2539โดยพื้นที่บริเวณชั้น2เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียงและหอศิลป์นิทรรศมรสีส่วนชั้น3และชั้น4เป็นสำนักงานของมูลนิธิจุมพจน์พันทิพย์ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์วังสวนพระกาศแห่งนี้มีสถานที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งยกตัวอย่างเช่นหอเขียนหอเขียนตั้งอยู่บนสนามหญ้าทางด้านทิศใต้ของวังสวนพระกาศซึ่งหอเขียนหลังนี้เสด็จในกรมได้ทำการผาดิกรรมมาจากวัดบ้านกลิ้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2501คเนอายุได้อยู่ในช่วงสมัยของอยุธยาตอนปลายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ให้สถาปัตยกรรมของไทยยังคงอยู่ซึ่งภายหลังจากการซ่อมแซมและการอนุรักษ์เสร็จเรียบร้อยเสด็จในกรมจึงได้มอบหอเขียนแห่งนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดแก่ชายาของพระองค์ท่านเนื่องในวันครบรอบอายุ50ปีโดยหอเขียนหลังนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของพิพิธภัณฑ์วังสวนพระกาศและยังถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไทยที่ยังคงหลงเหลือเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาต่อไปและที่สำคัญภายในหอเขียนแห่งนี้ยังประกอบด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันทรงคุณค่าเรื่องพุทธประวัติและเรื่องรามเกียรติ์เป็นภาพลายรถน้ำปิดทองซึ่งหาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันนี้และสุดท้ายนี้สำหรับท่านที่สนใจจะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วังสวนพระกาศวังสวนพระกาศตั้งอยู่บนถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลาเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นยกเว้นวันที่8มีนาคมและวันที่5ธันวาคมของทุกปีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-246-1775-6
ต่อ229ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวและยังมีสายรถประจำทางที่ผ่านคือ14 17 72 77 159 164 204 536 536 536และยังสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีพญาไทออกทางออกที่4และเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดคือ www.suanpakkad.com suanpakkad.com และขอขอบคุณข้อมูลและความร่วมมือจากมูลนิธิจุมพจน์พันทิพย์ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดให้เป็นมรดกของชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ